สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับผมอ๊อฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับ Money Hero ครับวันนี้ก็มาแบบแปลกหูแปลกตานะครับมีฉากประกอบมีไฟมีอะไรโหเรียบร้อยเลยเหมือนอยู่ในสตูเลยนะแต่จริงๆอยู่ในห้องทำงานบ้านผมเองนะครับก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบถามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ผมไลฟ์สดหรือว่าจะถามเข้ามาในคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆของผมนะครับที่ผมไปไล่เปิดดูนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาก็คําถามส่วนใหญ่นะครับจะถามว่าผมเทรดสินค้าอะไรเป็นหลักแล้วก็ช่วงนี้ที่ตลาดซึมๆเนี่ยผมยังเทรดหุ้นอยู่ไหมตลาดมันเป็นขาลงลงเด้งลงมาจนแบบผมไม่กลับตัวสักทีนะครับผมเทรดหุ้นอยู่ไหมเทรดที่เฟกไหมหรือว่าเทรดเฉพาะ Forex หรือว่าทองคำนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมเทรดอะไรอยู่บ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับในแต่ละสินค้าที่ผมเทรดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่หุ้นเลยนะครับหุ้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ผมเทรดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยการเทรดหุ้นของผมอะน้อยลงมากเพราะว่าตลาดเขาไม่เป็นใจนะครับนักเรียนที่เคยเรียนด้วยก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเทรดไม่ได้จริงตลาดเนี่ยมันไม่ได้ให้เล่นหน้า breakout นะการเล่นเก็งกำไรอย่างผมเนี่ยผมจะเล่นหน้า breakout เพราะว่าเวลาราคาขึ้นนะครับมันจะมีช่อง offer ที่มีปริมาณหุ้นให้สามารถซื้อได้นะครับถ้าสมมติว่าตลาดมันซึมช่องบิดช่อง offer มันจะมีปริมาณหุ้นที่ค่อนข้างน้อยครับซึ่งเสี่ยงมากๆนะครับในการเข้าไปเล่นนะถ้าสมมติว่า offer มันเยอะในช่วงตลาดขาขึ้นเราเก็งกำไรง่ายมากเราซื้อแป๊บเดียวได้กำไร 4-5 ช่องแล้วก็เพ็ดนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดขาลงเราซื้อปุ๊บไม่รู้ว่าไอ้บิดที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะร่วงไปหรือเปล่านะครับนี่คือข้อดีข้อเสียของการเทรดหุ้นนะซึ่งการเทรดเก็งกำไรในลักษณะของผมเทรดเนี่ยจะต้องเทรดในช่วงบรรยากาศตลาดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเป็นทีเฟกนะครับก็จะเหมาะกับการเทรดในช่วงที่มีความผันผวนอย่างช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับจีนประกาศเปิดประเทศทีเฟกเนี่ยคนที่เล่นขาช็อตมาเนี่ยโหกับลำกันแทบไม่ทันครับเพราะว่าตลาดเปิดหลังปีใหม่มาพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยพุ่งขึ้นแป๊บเดียวจบเว็บ3ขึ้นย่อยเรียบร้อยเลยนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการเทรดทีเฟกนะครับแต่ทั้งปีนะต้องบอกว่าทั้งปีเลยนะทีเฟกเนี่ยจังหวะจะมีให้เล่นค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะการเทรดของผมเวลาผมเล่นทีเฟกผมจะไม่ได้เดย์เทรดจ๋าๆเหมือนการเล่นหุ้นนะผมจะเล่นในลักษณะของการเล่นเวฟนะครับซึ่งปีนึงเนี่ยจังหวะให้เทรดมีค่อนข้างน้อยผมจะเล่นทําเฟรม1ชั่วโมงแล้วก็รอจังหวะเข้าในจังหวะเวฟ2แล้วก็ลั่นไปขายในจังหวะเวฟ3นะครับแบบนี้มันทำกำไรได้มากกว่าสำหรับผมนะแล้วก็เป็นวิธีที่ถนัดที่สุดแล้วในการเทรดทีเฟกนะครับซึ่งปีหนึ่งมีน้อยมากๆครับสินค้าถัดไปที่ผมเทรดจะเป็นทางฝั่งของ Forex สินค้าที่เทรดบ่อยๆจะเป็นทองคำนะครับคู่เงินเนี่ยเทรดบ้างแต่ว่าจะน้อยกว่าทองคำทองคำเนี่ยจะเทรดทุกวันทองคำเนี่ยความผันผวนโอ้โหสุดๆเลยฮะถือว่าเทรดสนุกนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันต้องบอกว่ามีจังหวะเล่นกันทั้งปีนะครับวันนึงเนี่ยถ้าขยันหน่อยนะครับจะหาจังหวะเล่นได้ประมาณ 2-3 จังหวะเลยนะครับสำหรับการเทรดทองคำเรียกได้ว่ามีความตื่นเต้นกว่าทางฝั่งของตัวทีเฟกแล้วก็หุ้นนะครับเนี่ยครับสินค้าหลักๆที่ผมเทรดจะมีอยู่3สินค้าแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจะเทรดเป็นตัวทองคำบ่อยที่สุดครับแล้วก็เทรดทุกวันจริงๆนะครับส่วนข้อดีข้อเสียนะครับผมจะมาที่ทางฝั่งของทีเฟกเทียบกับ Forex เลยแล้วกันเพราะว่า2สินค้านี้นะครับเป็นสินค้าที่ใช้ leverage ด้วยกันทั้งคู่นะครับข้อดีของทีเฟกนะครับต้องบอกงี้ความผันผวนเนี่ยช่วงที่จังหวะความผันผวนมันน้อยแล้วก็กราฟมันทําทรงสวยๆเป็นเว็บ1เว็บ2เห็นชัดเจนเนี่ยจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะครับนี่คือข้อดีนะที่ผมชอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีนะครับใครที่เทรดในบ้านเราในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยจะรู้ว่าช่วงที่เซตมันปรับฐานหรือว่าเซตมันจบรอบขาขึ้นนะครับเพื่อนๆที่มีพอร์ตอนุพันธ์อยู่แล้วเนี่ยจะช็อตทีเฟกลงมานะครับช็อตตัวเซต15นี่แหละช็อตลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บกำไรเข้ามาแล้วก็เอาไปซื้อหุ้นตอนที่หุ้นกลับตัวนะครับนี่จะเป็นข้อดีนะครับของการเล่นทีเฟกบ้านเราส่วนข้อเสียของทีเฟกเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของระยะเวลาการเทรดทีเฟกเขาจะให้เทรดสัญญาละ3เดือนนะครับเขาจะกำหนดมาเลยนะครับมกราถึงมีนานี่คือหมดซีรีส์แรกคือซีรีส์ H นะครับจบปุ๊บข้ามไปที่ซีรีส์ M ก็คือตั้งแต่เมษาถึงมิถุนาทีนี้มันเป็นข้อเสียยังไงเป็นข้อเสียสำหรับคนที่เล่นในระยะกลางอย่างผมนะครับเวลาเล่นทีเฟกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวฟ2มันจบที่ประมาณต้นเดือนมีนาผมจะไม่สามารถเล่นซีรีส์ H ได้นะครับผมต้องข้ามไปเล่นซีรีส์ M เลยนี่คือข้อเสียนะถ้าสมมุติว่าผมเล่นซีรีส์ H นะครับแล้วราคามันวิ่งขึ้นไปยังไม่สุดเทรนด์พอถึงสิ้นเดือนมีนานะครับเขาจะตัด
นะครับตัดกําไรทันทีเลยนะถ้าผมมีกําไรนะครับก็จะตัดให้เท่านั้นเลยเขาจะไม่ได้โยกออเดอร์ของผมข้ามไปเป็นซีรีส์ M ให้นะผมต้องไปซื้อซีรีส์ M เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเสียเปรียบทางด้านต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่ถือสถานะขาดทุนอยู่ใน TFX ก็ตัดถ้าสมมุติว่าหมดอายุของ TFX นะครับตลาดเขาก็จะคัดลอสให้เราเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากคัดก็ตามแต่ในเมื่อสินค้ามันหมดอายุแล้วนะเราก็ต้องยอมนะครับยอมตัดใจไปนะครับนี่คือข้อเสียในเรื่องของระยะเวลาซึ่งใครที่เทรดสั้นเก่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่ใครที่เทรดระยะกลางถึงยาวเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาหน่อยนะครับในการเล่น TFX ครับส่วนทางฝั่งของ Forex เนี่ยข้อดีของเขาคือเรื่องระยะเวลาเนี่ยไม่มีนะเราสามารถถือสถานะตั้งแต่เดือนมกรายาวไปจนถึงเดือนธันวาได้เลยนะครับสบายๆแถมไม่มีดอกเบี้ยการถือข้ามคืนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นโปรโมชั่นของแต่ละโบรกนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับแต่ข้อดีของ Forex นะครับอย่างที่บอกในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยสำคัญเลยก็คือเรื่องของ Leverage ครับ Leverage ของตัว Forex เนี่ยมันสามารถตั้งได้ถึง1ต่อ 2,000 เท่านะครับแต่ว่าใน TFX เนี่ยตั้งได้แค่1ต่อ10อัพขึ้นไม่ได้ปรับลงก็ไม่ได้ด้วยนี่ก็เป็นความต่างนะถ้าเทรด Forex นะครับใช้ Leverage 1ต่อ 1,000 เราก็สามารถใช้เงินน้อยนะครับปั่นให้เป็นเงินเยอะได้แต่ว่าต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะพอร์ตระเบิดได้ง่ายๆนะยิ่งใช้เลเวอเรจสูงโอกาสทำกำไรก็สูงแต่ว่าโอกาสขาดทุนก็มีสูงด้วยเช่นเดียวกันครับพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเทรดหุ้น TFX Forex ไปแล้วนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดากันได้นะว่าปีนี้ผมจะเน้นเทรดอะไรนะครับถูกต้องแล้วครับผมเน้นเทรดในตลาดของ Forex นะครับแล้วก็เทรดทองคำนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าหมายค่อนข้างเข้มข้นนะคือการเทรด Forex ของผมเนี่ยจริงๆเทรดมาแล้วปีนี้เป็นปีที่น่าจะเป็นปีที่7แล้วนะครับการเทรดก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดในช่วงของปีที่แล้วนะครับปี65เนี่ยในช่วงของปลายปีผมได้ทำตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ได้แล้วนะครับก็คือการเทรดให้ได้เดือนละ6หลักนะครับแต่ปีนี้เป้าหมายจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายจะทำให้ได้เดือนละ7หลักนะครับเรารู้วิธีการทำนะครับเราทำทุกอย่างเราผ่านกระบวนการฝึกฝนทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเราจะทำได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะตอนนี้ก็ใช้เวลานะครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปอาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปีนะครับนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ในปีนี้นะครับและปีนี้นะครับทางช่อง Money Hero ของเรานะครับก็มีกลุ่มด้วยนะเราก็จริงจังนะครับแล้วก็อยากจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่ในวงการแล้วก็พาเพื่อนๆได้เรียนรู้การเทรดนะครับหน้างานว่าเราเทรดกันยังไงเรามีกลุ่ม LINE เป็นกลุ่ม LINE เฉพาะการเทรด Forex หรือว่าเทรดทองคำเนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะตอนนี้ก็เข้ามาถึงเดือนพฤษภาแล้วนะครับและครึ่งปีหลังเราก็จะเปิดต่อนะครับเป็นรุ่นที่2ด้วยและมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับถ้าสมัครตั้งแต่เดือนนี้นะครับคือกลุ่มเราเนี่ยเปิด6เดือนนะครับใครเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยก็คือเข้าฟรีเลยอีก6เดือนแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเราก็จะอัปเดตแผนการเล่นอัปเดตให้ตลอดทั้งวันนะครับถ้ามีจังหวะปุ๊บอัปเดตปั๊บเลยทันทีนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาฝึกฝนกับพวกเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ LINE @moneyhero ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในการเทรด Forex นะครับอันดับแรกเลยผมขอแนะนำว่าให้เลือกโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ที่ได้รับการยอมรับนะครับโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับค่าธรรมเนียมในการเทรดที่เป็นธรรมยุติธรรมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับที่ในโบรกเกอร์นั้นๆ นะควรจะมีนะครับที่เพื่อนๆเลือกก็คือเรื่องของการถอนเงินครับการถอนเงินเนี่ยจะต้องถอนปุ๊บได้ปั๊บนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมานะครับมีในโบรกเกอร์ของ Xnet ครับคอนเฟิร์มเลยนะใช้อยู่นะครับถอนเงินเนี่ยไม่ถึง1นาทีก็เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือดีมากจริงๆแล้วก็ Xnet นะครับยังมีแอปเทรดเป็นของตัวเองนะครับชื่อว่าแอป Xnet Trader และเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับก็สามารถเทรดได้ทั้งหุ้นต่างประเทศนะครับทองคำน้ำมันคริปโตด้วยนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปของ Xnet Trader แล้วนะครับก็จะมายกตัวอย่างแผนการเทรดง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นง่ายๆสั้นๆเนาะตอนนี้ผมอยู่ในกราฟทองคำนะครับในไทม์เฟรม1นาทีนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งจะเทรดเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมาดูแผนการเล่นกันนะครับตัวกราฟทองคำนะครับราคาเขาจะสร้างกรอบไว้ด้านบนนะข้างบนนี้ประมาณ2029นะครับแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยประมาณ2026นะครับแล้วจังหวะที่ผมเทรดก็คือรอให้ราคาเขาสะบัดเบรกกรอบออกมานะครับก็เป็นจังหวะโซนนี้พอเบรกกรอบเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมรอรอบถัดไปก็คือรอให้เขามีการ pull back กลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาเช็คอีกทีนึงว่ามันจะลงจริงแล้วนะ
มันขึ้นมามันต้องไม่ผ่านแนวรับเดิมนะครับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านณปัจจุบันพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บขึ้นย่อยหลุดโลนี่คือจะเป็นจังหวะที่ผมเริ่มเล่นแล้วนะครับก็ทุนจะอยู่ประมาณ2025นะครับนี่เป็นจังหวะที่ผมเปิดออเดอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็ได้วิ่งลงมาจริงๆนะฮะสักพักนึงเป็นช่วงเวลาไม่นานเนาะเพราะว่าผมเทรดกราฟ1นาทีก็จะมีจังหวะให้ผมปิดออเดอร์นะครับตรงนี้เลยราคาลงมาโซนต่ำสุดนะครับในช่วงที่ผมเทรดก็ประมาณ 2,023 นะครับมาบอททอมแล้วก็มีการเบรกกลับตัวตรงนี้จะเป็นจังหวะที่ผมปิดออเดอร์ไปนั่นเองครับก็ทำกำไรจากช่วงโซนนี้นะครับมาโซนนี้ใกล้ๆนะครับนอกจากนี้ครับที่ Exnex นะเพื่อนๆจะได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าตลาดนะครับซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมซื้อขายเช่นสเปรดที่ต่ำและเสถียรการดำเนินการส่งคำสั่งอย่างรวดเร็วไม่มีค่าธรรมเนียมค้างคืนและไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอนด้วยครับและยังไม่พอครับที่ Exnex ยังมีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้นักเทรดอย่างเราเนี่ยสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นการทำธุรกรรมที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับที่เราไม่ต้องทำเองด้วยโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะครับที่จะคอยดำเนินการให้เรานะครับเสร็จสรรเรียบร้อยเลยและการป้องกันความผันผวนของราคานะครับซึ่งลดการออกจากตลาดได้ถึง 30% เลยทีเดียวและ Xnet ก็มีแอปนะที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สนับสนุนเราซัพพอร์ตเราตลอด24ชั่วโมงนะครับและถ้าหากเพื่อนๆ นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปพิเศษในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบด้วยโอกาสหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแชร์เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ